จะเห็นตามนี้เลยค่ะ2บรรทัดแรกก็คือก่อนที่จะใช้ไม่ต่อนะคะสุนัขมี4ขาเป็ดมี2ขาตามที่เราคิดไว้นะคะจากนั้นก็เข้าไปสู่เมทอดมัลติพายเข้าไปสู่ในเมทอดใช่ไหมคะก็ทำให้สุนัขกลายเป็น8ขาเป็ดกลายเป็น4ขาเนื่องจากมีการคูณนะคะจะคูณ2นะคะจาก4ขา4คูณ2เป็น8 2คูณ2เป็น4นะคะเมื่อเสร็จกระบวนการนี้ก็จะมีการออกมาปริ้นอีกครั้งก็จะได้ว่าสุนัขมี4ขาเป็ดมี4ขาจะเห็นความแตกต่างตรงนี้นะคะก็คือว่าเมื่อเราส่ง variable doc ไปที่ method เนี่ย method ก็จะทำงานในรูปของการ copy ค่า variable doc เข้าไปนะคะเพราะว่ามันเป็นการทำงานของ stack ก็จะจัดการเป็นแบบ volume type นะคะทำให้ใน methodมีการเปลี่ยนค่าแต่ว่าเมื่อออกมานอกเมทอดค่าก็จะเป็นค่าเดิมที่อยู่ภายนอกเมทอดนะคะแต่เมื่อถ้าเราส่ง variable duck ซึ่งเป็นคลาสเนี่ยเข้าไปทำกับเมทอดในลักษณะเดียวกันนะคะผลกับส่งผลให้ค่าอ็อบเจกต์นั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะเพราะว่าการทำงานแบบคลาสจะจัดการแบบ reference type ก็คือเมื่อมีการจัดการก็จะทำให้จาก2ขาเมื่อไปทำในเมทอดกลายเป็น4ขาเมื่อออกนอกเมทอดค่าอ็อบเจกต์ตรงนี้ก็จะยังคงเป็น4เหมือนเดิมนะคะดังนั้นในการเลือกใช้สตั๊กกับคลาสเราก็ควรเลือกใช้ให้ถูกต้องตามความต้องการในผลลัพธ์ของมันนะคะว่าเราต้องการแค่ copy ค่าเอาไปทำข้อมูลเอาไปใช้ในข้อมูลก็ใช้ค่าสตั๊กหรือว่าต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงค่าของข้อมูลด้วยก็จะใช้ประกาศแบบใช้คลาสนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงเห็นความแตกต่างของทั้ง2แบบนะคะก็เจอกันต่อในคลิปหน้านะคะยังคงอยู่กับนอนนะคะสวัสดีค่ะ